สินค้าระหว่างเมืองยุทธศาสตร์ที่3เชิงได้แก่บริเวณพื้นที่ชุมชนตัวเมืองระยองก็คือจังหวัดสระแก้วเกิดผ่านแนวน้ำรอบสี่แยก220ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยมีเป้าหมายทั้งทั่วถึงเหมาะสมเป็นทางทุกภาคส่วนท่านได้มาปิดพรจากตัวเลขที่ผมจะนำเสนอนะครับท่านถัดไปครับครับของเรานะครับคนหายไปประมาณ 48% นะครับที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหายไป 26% นะครับแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดถือว่าฝนยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผม 5% นะครับซึ่ง2อ่างนี้ก็เป็นหลักในลุ่มน้ำบางประกงปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีน้ำที่อยู่ในอ่าง50ทั้งหมดรวมทั้ง7อ่างนะครับปีที่เรามีน้ำดีซึ่งอ่างเก็บน้ำที่สำคัญที่ผมเรียนแล้วนะครับมีอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับน้ำห้าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพราะน้ำเทศกาล85ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่น้ำเทศกาล7ล้านลูกบาศก์เมตรมาที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และอ่างเก็บน้ำตะแต่และที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลใช้ที่ประปาพัทยานะครับที่สถานีผลิตน้ำที่หนองกลางดงแล้ว